นิสัมมะกัณณังสโยใครควรคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับคุณผังและการพินิจด้วยหลักพิทักษ์ด้วยใจวันนี้น้องตาหรือพระอาจารย์มาพบปะเหมือนเดิมนะตรงกับวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์วันเสาร์ตอน11โมงเศษๆก็ได้ยินเสียงน้องตาเนาะทางสปท.มหาสารคามทั้งสองระบบนะระบบ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 531กิโลเฮิรตซ์รับฟังกันได้หลายๆคนก็คงติดตามอยู่นะรายการที่สปท.มหาสารคามก็ติดตามหลายรายการก็น่าฟังอยู่นะน่าติดตามที่เป็นสาระแต่พยายามฟังในสิ่งที่เป็นสาระเรื่องกฎหมายก็มีเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรมีทั้งนั้นเลยเรื่องที่ดินเรื่องอะไรแต่ในส่วนของหลวงตาก็เรียกว่าธรรมะพูดธรรมะแทรกเข้าไปคำว่าแทรกเข้าไปคือหมายถึงว่ามีรายการหนึ่งทุกวันเสาร์ที่เป็นรายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจก็กล่าวถึงธรรมะบ่งผสมประสานไปก็คัดจัดสรรเอาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเดือนแห่งความสนุกสนานแล้วเป็นเดือนแห่งเมษายนนะเมษายนเป็นเดือนวันที่ใหญ่เราต้องสาดน้ำกันอะไรนะทั้งสาดน้ำทั้งเล่นน้ำช่วงระยะนี้ก็พายุเข้าหลายที่หลายแห่งเลยนะพายุเข้าพายุฤดูร้อนแล้วก็เสียหายไปเยอะด้วยบางที่บางแห่งเนาะภัยพิบัติแต่ว่าเขาเรียกว่าปาตภัยนาตภัยเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการแต่มันเกิดขึ้นได้ธรรมชาติมีอยู่ที่ประเทศดูที่จีนมั้งน้องตาเห็นเข็มมาเล่าให้ฟังโอ้โหสูงไปตั้ง20เมตรสวนเป็นสวนสนุกนะพายุลมหมุนยังไม่รู้โอ้โหพัดเด็กพัดอะไรเขาเครื่องเล่นเครื่องอะไรขึ้นไปสูงตั้ง20เมตรมีภาพให้ดูด้วยนะเขามีภาพให้ดูด้วยโอ้ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะไปเล่นสวนสนุกไปหาสวนสนุกแต่ไม่ใช่สนุกซะแล้วตายก็มีเจ็บก็เยอะตายก็มีไม่ใช่เฉพาะนั่นแหละในโลกอันนี้ในโลกในแผ่นดินอันนี้จริงๆมันแบ่งแยกประเทศเฉยๆนะแบ่งประเทศนู้นประเทศนี้แบ่งกันธรรมชาติเมืองกับบ้านเรานั่นแหละก็แบ่งเป็นหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างเป็นผู้นำหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นลักษณะอย่างนี้แยกอย่างนี้จากระดับประเทศก็มาเป็นจังหวัดจากจังหวัดก็มาเป็นอำเภอจากอำเภอก็นั่นเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก็ทำหน้าที่ต่างกันทีนี้หลายๆคนก็ทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างพระเจ้าประสงค์ก็ทำหน้าที่แต่ก็ว่าอย่าก้าวก่ายหน้าที่นะอย่าไปก้าวก่ายถ้าก้าวก่ายก็ยุ่งมันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าสถาบันครอบครัวอย่างนี้ถ้ามีผู้นำเราต้องเคารพผู้นำเราเคารพผู้นำนะเขาเรียกว่าเสาหลักอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นเสาหลักจริงๆนะถ้าไม่เป็นเสาหลักจริงๆเนี่ยเป็นคนเนี่ยวันนี้หลวงตาอยากพูดเรื่องเมาให้มากๆหน่อยเรื่องเมาเนี่ยนะเมาแล้วโอ้ยเนาะถ้าเมาแล้วก็ช่างถ้าเมาแล้วองค์กรของเราสถาบันของเราครอบครัวของเราจะมีปัญหานะจะมีปัญหามีแน่นอนถ้าเมาไม่ได้สติควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันเกิดปัญหาแน่นอนเราทำยังไงถึงจะไม่เกิดปัญหาเราก็อย่าไปเสพมันดิเราอย่าไปดื่มเราอย่าไปกินมันไหนเยอะถ้าเรามีศีลมีข้อห้ามมีกฎกติกาให้แก่ตัวเองมีตั้งกฎระเบียบเราเคารพกฎเคารพระเบียบมันก็จริงๆก็ไปได้ก็อยู่ได้นะถ้าพูดถึงตามหลักนะคนไม่กินเดือดร้อนไหมถ้าไปทำอย่างอื่นก็เดือดร้อนนะถ้ายิ่งกินยิ่งกินยิ่งดื่มยิ่งอะไรยิ่งเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องเดือดร้อนใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมเวลาบางทีเสพมาควบคุมตัวเองไม่ได้เสพยาเสพติดทั่วไปก็เคยเห็นไหมเผาบ้านตัวเองบ้างอะไรลักษณะอย่างเงี้ยก็แสดงว่านั่นหมายถึงว่าควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆนะควบคุมไม่ได้เรามานั่งทำความเข้าใจแต่ที่มีว่าสิ่งที่ดีๆเขาทำให้เราดูมันก็มีอยู่นะแต่เราทำไมไม่เอา
บางคนก็บอกดื่มดื่มพอประมาณดื่มไปดื่มมามันติดอะไรดื่มไปดื่มมามันติดติดหนักเลยทีนี้ค่าใช้จ่ายทีนี้ค่าใช้จ่ายนะต้องเข้าใจนะค่าใช้จ่ายเราพอมีไหมหรือเราบอกยิ่งไม่มีก็ยิ่งจ่ายยุ่งเลยถ้าไม่มียิ่งจ่ายยิ่งถ้ามีน้อยก็ยิ่งจ่ายเนี่ยยุ่งเลยประคองตัวเองได้ไหมล่ะถ้าพูดถึงนะประคองตัวเองได้ก็หมายถึงว่าคิดถึงเขาเหรอคิดถึงหน้าลูกหน้าหลานคิดถึงคนรอบข้างไว้อย่างน้อยๆถ้าเราเป็นลูกเป็นเต่าเราก็คิดถึงพ่อแม่ไว้นะคิดถึงเราพระคุณของพ่อของแม่พระคุณของหลายๆสิ่งหลายอย่างเราต้องทำความเข้าใจมันมีอยู่แต่เราไม่ดูหรอเราไม่ดูดูแล้วบางทีก็ดูแล้วก็เลี้ยวๆไปไม่ได้มาใส่ใจไม่ได้ใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจตรงนี้ต่างหากไม่มีหลักยึดอันนั้นไม่มีหลักยึดเขาบอกว่าที่พึ่งของเรามีอะไรบ้างจริงๆที่พึ่งได้ก็พึ่งคุณงามความดีนั่นแหละพึ่งได้พึ่งคุณงามความดีไม่ใช่พึ่งอย่างอื่นนะถ้าสมมติเราจะไปเกาะอะไรก็ช่างที่มันแน่นหนามันก็พอปกป้องเราได้แต่ถ้ามันไม่แน่นหนาร่มคืนออกมาก็อีกแหละเป็นลักษณะอย่างนี้เราทำความเข้าใจให้มันดีว่าจริงๆชีวิตของเราเนี่ยไม่จริงๆไม่มีใครบงการเรานะไม่มีใครบงการเราเราต่างหากที่มานั่งบงการชีวิตของตัวเองแต่ถ้าสมมติว่าบงการออกนอกเรื่องมันก็เป็นเรื่องดิถ้านอกเรื่องถ้าอยู่ในกรอบพอใช้ได้ในกรอบพอใช้ได้อย่างช่วงสงกรานต์นี้ถ้าไปบอกว่าโอ้ไม่มีคนตายหรอกสงกรานต์พูดอย่างนี้ก็คงผิดนะแต่แม้ถึงเราจะทำไงมันลดน้อยถอยลงเท่านั้นเองทำยังไงจะไม่เป็นลูกเป็นหลานเราทำไงถึงจะไม่เป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องของเราอย่างเงี้ยก็ช่วยกันต่างคนต่างช่วยเบื้องต้นเขาเรียกว่าต้องดูแลตัวเองหน่อยในเบื้องต้นต่างคนต่างดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองทุกเรื่องปัญหาจะไม่เกิดก็เกิดน้อยที่สุดใช่ไหมล่ะเกิดน้อยที่สุดที่แท้จริงก็อย่าไปขาดสติเท่านั้นเองช่วงนี้เราจะทำยังไงเนาะช่วงนี้เราจะทำยังไงเนาะอย่างเงี้ยช่วงเดือนนี้คือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ของมันมากเหมือนกับคนเราเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเขาเคยพูดเปรียบเทียบอยู่อย่างอยู่ที่วัดอย่างเงี้ยอยู่ที่วัดเขาพูดว่าไงศาลาธรรมดาเนี่ยถ้าไม่มีงานก็โล่งเนาะโล่งแต่เวลานั้นโอ้โหมีการมีงานก็แออัดยัดเยียดอย่างเงี้ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเคยเห็นนั่นแหละถ้าของนั้นมีคนมีจำนวนมากมันก็ต้องของใช้ของสอยของอยู่ของกินก็ต้องใช้มากขึ้นไปใช่ไหมมันต้องสิ้นเปลืองขึ้นไปก็เหมือนกับเดือนนี้แหละลูกหลานก็กลับบ้านไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเที่ยวบินก็จะเต็มอย่างเงี้ยเครื่องบินก็จะเต็มรถไปก็จะเต็มอะไรเต็มไปหมดเลยรถส่วนตัวที่นี่มันเยอะที่นี่รถส่วนตัวเยอะเยอะมากขณะที่เยอะมากเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีสติดีๆมันก็พอผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้นะแต่ถ้าปกติจิตไม่ปกติควบคุมตัวเองไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากมากมากเลยก็เลยมาควบคุมก็เรียกว่า7วันอันตรายไม่ว่าถ้าพูดถึง7วันอันตรายถ้าพูดถึงนั้นเดือนนี้ก็เดือนอันตรายเหมือนกันอันตรายอะไรบ้างอุบัติเหตุนี่เนี่ยปีทั้งปีต้องระวังทีนี้ถ้าพูดถึงตามปีทั้งปีต้องระวังถ้าเราระวังอย่างนี้ต่างคนต่างระวังเนาะมันก็จะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีไม่ใช่หรอกโอ้ขี้แพ้ชนตีบางทีทีนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางทีก็เฉี่ยวกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแหละควบคุมตัวเองไม่ได้เบรกแตกเบรกรถพอได้ตอนนี้ยังไม่เบรกรถยังดีเบรกคนทีนี้คือสติโอ้โหไปมีเรื่องนี่มีเรื่องยาวเลยทีนี้มียาวเลยน้องตาเห็นเรื่องนั้นควรคิดมาเล่าให้ฟังนะเมื่อไม่กี่วันมานี้มีโยมคนหนึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์ขับรถเก่งมาเพื่อจะมานั่งเครื่องอยู่ที่สนามบินที่บุรีรัมย์มันอันนี้เก็บมาเล่าให้ฟังเห็นภาพชัดเลยอีกคนหนึ่งก็ขับรถออกมาจากตอกจากซอยนั่นก็มาทางตรงมาก็รีบมาขึ้นเครื่องใช่ไหมขับรถเก๋งมา
คนออกมาจากตอกจากซอยนั่นคือนั่งรถมอเตอร์ไซค์มานะชนเต็มที่เลยตายคาที่อะไรอย่างนี้แล้วถ้าพูดถึงตามหลักระวังไหมต่างคนต่างระวังอยู่แต่ก็สังวัดไปเผลออะไรถ้าพูดถึงตามหลักออกมาเฉยเลยออกมาตัดหน้ารถสายหลักของเขาอย่างนี้ในยกตัวอย่างนี้อันนี้คือเก็บมาเล่าฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเราดูไปว่าโอ้ใครอยากเป็นไหมใครอยากเกิดไหมไม่อยากเกิดไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออย่างนั้นแน่นอนที่สุดไปถามใครๆก็ไม่อยากจะเป็นยกเว้นคนที่บ้าใบเสียจริตในลักษณะนี้แต่ที่นี้เราระวังเขาไม่ระวังก็มีปัญหาต่างคนต่างระวังจะดีกว่าไหมก็ดีกว่าแน่นอนต่างคนต่างระวังเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ได้หลายเรื่องทีนี้มันจะเกิดขึ้นทีนี้มันเกิดขึ้นบาดภัยก็ดีเวลานั้นตอนนี้ภัยแรงใช่ไหมภัยแรงแรงมากเลยแรงมากช่วงระยะนี้ประกาศภัยแรงที่จังหวัดเลยที่มี2อำเภอเลยนะนี่2อำเภอเขาบอกอำเภอเมืองสวงกับอำเภอสุวรรณภูมิน่าจะแรงมากเป็นภัยพิบัติภัยพิบัติแห้งแรงนะประกาศโอ้นี่เป็นลักษณะจริงๆถ้าพูดถึงตามหลักมันแห้งแรงเนี่ยมันแห้งแรงเพราะขาดน้ำขาดฝนขาดอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมันขาดไปขณะที่มันขาดไปที่อื่นมีไหมที่อื่นก็เหมือนกันแต่จะมากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่ที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะอย่าแรงน้ำใจทีนี้อย่าแรงน้ำใจต้องมีน้ำใจต้องมีน้ำใจต่อกันนะไม่ใช่ว่าโอ้ก่อนที่จะมานี่น้องตาก็ยังต้องหลบรถมากับโชเฟอร์ต้องหลบรถให้เพราะมันเป็นทางเบี่ยงลงไปเจอกันนะอยู่ทางเบี่ยงนั้นอยู่ทางเบี่ยงนะต้องเข้าใจก็ต้องหลบใครพอหลบได้ก็หลบก็ยิ้มให้กันมันก็จบอะมันก็จบได้ด้วยดีใช่ไหมแต่นี่โอ้โหไม่รู้บางทีก็ไปด่าเขาบ้างอะไรบ้างนะแซงไปได้เบียดหน้าเบียดหลังตรงนั้นตรงนี้ด่ากันมีปัญหาทีนี้ปัญหาเกิดด่าด้วยวาจาบ้างแหละด่าด้วยวิธีการอย่างอื่นมีวิธีการด่าทางหน้าที่ด่าเนี่ยที่มันเพียงแต่มันก็พระอาจารย์เข้าใจว่ามันนั่นแหละจี๊ดขึ้นบนสมองเข้าสมองจี๊ดเข้าในใจเลยนะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ปัญหาลูกลามใหญ่โตเลยทีนี้เป็นเรื่องถึงตำรวจถึงเจ้าหน้าที่ถึงโรงถึงศาลอะไรอย่างเงี้ยมันควรไหมถ้าพูดถึงตามแล้วมันไม่ควรบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะถ้าเราก่อแล้วถ้าเริ่มก่อแล้วนะมีปัญหาแล้วสิท่านถึงให้กล่าวถึงให้พูดถึงว่าเราทำไงถึงจะยับยั้งชั่งใจได้ก็ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงธรรมหรอกปฏิบัติธรรมะนะปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่านั่งทำใจดีกว่านั่งทำใจดีกว่าอย่างนี้ถ้าเราเตรียมการก่อนออกจากบ้านอย่างเงี้ยเตรียมการก่อนถ้าออกไปนี่มันเจอปัญหาอะไรบ้างเนาะถ้าเจอปัญหาเราจะทำใจยังไงเนาะอย่างเงี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้ป้องกันนี่จะง่ายกว่าถ้าออกไปเราโหทำใจไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกลับมาบ้านบางทีไม่ได้กลับบ้านเลยซ้ำไปเวลาเป็นเรื่องเป็นราวไปที่อื่นไปท่านี่ตำรวจบ้างแหละไปโรงไปศาลบ้างแหละในลักษณะนี้มันใช้ได้ไหมล่ะมันใช้ไม่ได้นะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเราคิดก่อนเนอะไปนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอารมณ์เย็นซะคนอื่นไม่เย็นน้องก็ยังพอไปกันได้ต่างคนต่างร้อนโอ้โหเสร็จเลยปัญหาจะเกิดแล้วเพิ่มมากขึ้นถ้าพูดถึงว่าที่มีในสื่อนะสื่อทีวีก็ดีอะไรก็ดีนะที่เป็นเรื่องอย่างนี้เนี่ยตั้งเยอะแยะไปหมดไม่มีพื้นที่จะลงไม่มีพื้นที่จะมาไม่มีเวลาที่จะมาให้ข่าวนะที่มันออกข่าวตั้งเยอะแยะไปหมดที่หนักหนาสาหัสทีนี้บางทีก็คนอยู่ข้างบ้านไม่มีการอภัยซึ่งกันและกันอภัยทานถ้ารู้ว่านิสัยของบุคคลคนนี้คนข้างบ้านเราเป็นอย่างนี้เราก็ทำใจเถอะเราทำใจถึงที่สุดของมันก็หมายถึงว่ามันขึ้นได้มันก็มีลงได้ขึ้นได้ก็ลงได้ขึ้นต้นได้เริ่มได้มันก็ต้องมีที่จบอย่างเงี้ยแต่จบดีไหมล่ะถ้าเราจบไม่ดีนี่คือตัวปัญหาคือตัวปัญหาเราจบตรงไหนต้องมันที่พระอาจารย์บอกนะหมายถึงว่าเราเตรียมการไว้ก่อนได้ไหมเตรียมการไว้ก่อนปฏิบัติอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละวัน
ลืมตาขึ้นมาวันนี้จะมีปัญหาไหมเนาะจะมีปัญหาไหมเนาะเตรียมรับปัญหาแล้วจะเตรียมแต่ถ้าเตรียมรับเนี่ยเขายังชั่วนะถ้ารับไม่ทันเนี่ยคือยุ่งเห็นไหมรับไม่ทันมันเกิดขึ้นมาแล้วโหเบรกแตกไงเบรกแตกทางคนทางก็เบรกแตกรถเบรกแตกนั่นก็อันตรายจิตใจนี่ควบคุมมันไม่ได้ก็อันตรายอย่างหนักเหมือนกันเนาะอย่างหนักเหมือนกันก็นี่แหละพูดเรื่องเมานี่เมาได้ทุกเรื่องเมาได้ทุกเรื่องคนไม่ไร้ไร้เรื่องอย่างยกตัวอย่างเห็นไหมจองระยะหนึ่งเขาบอกโอ้ดมกาวดมกาวดมกาวดมกำปั้นบอกดมกำปั้นก็จริงผลิตออกมาไปทำประโยชน์อย่างอื่นนะอย่างพวกกาวพวกอะไรก็ไปประโยชน์อย่างอื่นเอาดันเอามาดมท่านนี่เอามาดมท่านเสียไหมล่ะก็เสียแน่นอนเสียใครเสียที่เราเสียที่เราขณะที่เสียที่เราเนี่ยมาใครเดือดร้อนบ้างเอาญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเราต้องจริงๆพระอาจารย์ทั้งหมดได้บอกมาพูดบ่อยๆว่าต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองเถอะไม่ต้องกล่าวถึงคนอื่นแล้วเชื่อพ่อเชื่อแม่เห็นหน้าพ่อหน้าแม่เห็นหน้าผู้มีพระคุณหลายคนแต่บางคนก็มันก็ลำบากเหมือนกันนะทำไมดูถ้าพูดถึงว่าติดแล้วเหมือนกับที่พระอาจารย์ทำงานคุมประพฤตินี้อยู่คุมประพฤติบางคนว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวในคุกในตารางในเรือนจำมันนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอย่างนี้แล้วมีใครยกย่องสรรเสริญไหมนะไม่หรอกไม่มีใครยกย่องไม่แต่พระอาจารย์ก็ไม่คงไม่กล้ายกย่องอ่ะเนาะถ้าพูดถึงธรรมหรอกพฤติกรรมอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยก็พระอาจารย์ช่วงนี้พระอาจารย์ก็มีงานก็เป็นพระเจ้าประสงค์ก็มีเขาเรียกว่ามีข่าวเรียกภาระหนึ่งมีภาระมีกิจขณะที่มีกิจเองกิจธุระนะมีธุระตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรบ้างก็เก็บมาเล่าให้ฟังไปเจอแล้วเก็บมาเล่าให้ฟังได้ที่หลายแห่งนะพระอาจารย์ไปไกลบ้างไกลบ้างช่วงอาทิตย์นี้ก็จะไปช่วงอาทิตย์นี้ก็จะไปนู่นที่บึงการที่เมืองหนองคายนะอันนั้นคือหมายถึงว่าก็คนที่คุ้นเคยนะก็นิมนต์ไปงานนะพระอาจารย์ก็เลยไปงานช่วงเสาร์ช่วงอาทิตย์นี่ก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันก่อนสงกรานต์เนาะแล้วทำความเข้าใจต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเถอะทำหน้าที่ให้บกพร่องน้อยที่สุดแต่บอกให้สมบูรณ์ที่สุดก็คงยากเขาเรียกว่าให้บกพร่องน้อยที่สุดการพูดก็เหมือนกันการพูดการจากันนะก็เหมือนกันอย่าไปกระทบกระทั่งคนอื่นอย่ากระทบกระทั่งคนอื่นนะถ้าจะกระทบก็กระทบตัวเองไว้ก่อนเราทนได้ไหมเขาชอบไหมบางทีไม่ถึงขนาดด่านะบางทีจู้จี้จุกจิกเฉยๆก็รับไม่ไหวแล้วรับไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักอย่างพระอาจารย์อยู่ที่วัดนี้พระอาจารย์เป็นผู้นำในองค์กรก็แต่ถ้าพูดถึงเรื่องหนึ่งมันก็มากเรื่องเหมือนกันนะจุกจิกตรงนั้นตรงนี้มันทั้งเยอะแยะไปหมดเลยแต่ต้องอาศัยทำใจไม่ใช่แต่โอ้ด่าได้ด่าเอามีสิทธิ์มีอำนาจคนบางคนมีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิดใช้อำนาจจนเกินไปใช่ไหมมีปัญหาไหมล่ะบอกว่าอำนาจอยู่ในมือนั่นแหละอยู่ในมือเลยแต่ใช้เกินกว่าขอบเขตนะไปไหวไหมคนที่อยู่ในใต้บังคับบัญชาเรารับไหวไหมเนี่ยถ้ารับไม่ไหวเราก็ต้องดูดิเราต้องดูมันก็มีวันพระวันโกนวันนนท์วันนี่มันป้อยของมันเรื่อยแต่ข้อสำคัญที่สุดก็สมมติกันขึ้นมาก็ว่าพันวันพระทำดีได้ดีไหมพันพระทำดีก็ดีสิหลังวันพระทำดีได้ดีไหมล่ะก็ดีก่อนวันพระทำดีได้ดีไหมทุกวันนั่นแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับวันเลยนะเราไปทำวันดีๆมีเหมือนกันที่จนไปที่โจรไม่รู้โจรหรือจอนหรืออะไรก็มันก็ว่าเขาไปที่เขาถือคติว่าเขาวันเกิดเขาไปขโมยของไปปล้นไปจี้ไปลักขโมยนั่นแหละถ้าว่าสายง่ายไปลักขโมยเขาบอกเขาเกิดวันพฤหัสเขาก็ลงไม้ลงเอาเลิกงามยามดีวันพฤหัสไปขโมยของก็มีอยู่จริงนะถือคติมีอยู่จริงแล้วรอดไหมนะไม่รอดเลิกช่วยได้ไหมล่ะที่ช่วงระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็พูดเรื่องปลูกเสก
จริงๆปลูกเสกตัวเองเถอะปลูกเสกตัวเองถ้าจะเสกก็เสกตัวเองอ่ะเสกตัวเองให้คนให้เป็นคนดีมากขึ้นถ้ามันมีดีอยู่บ้างแล้วก็เสกให้มันดีขึ้นมากมากกว่าเดิมเหมือนลักษณะเสกตัวเองนั่นแหละไม่ต้องเสกคนอื่นมากแล้วเสกตัวเองให้ดีแล้วคนอื่นก็เข้าใจเรื่องมนต์เสกเรื่องอะไรนะเสกให้ตัวเองให้มันดีนะให้ดีขึ้นดีมากขึ้นนั่นแหละถ้าอาศัยคนอื่นเสกแต่ถ้าสมมติอาจารย์เสกให้คนดีเป็นคนดีได้ก็นั่งเสกอยู่ที่ฐานนี้คงฟังอยู่หลายคนใช่ไหมทางระบบ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 537กิโลเฮิรตซ์มีคนหลายฟังอยู่หลายคนใช่ไหมเป็นกระบอกเสียงส่งไปทีนึงถ้ามันเสกได้ก็ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวแต่มันเสกไม่ได้มันเกี่ยวกับการพฤติกรรมการกระทำของแต่ละคนมันจะเปลี่ยนทัศนคติตัวเองไหมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำของตัวเองไหมเท่านั้นเองอยู่ตรงนั้นอ่ะฟังแล้วต้องไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำได้แง่คิดที่ดีได้คติที่ดีๆก็เอามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำของตัวเองอย่างนี้น่ะอย่างนี้ง่ายกว่าแล้วเข้าใจจะไปสวดให้คนเป็นคนดีขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกแล้วถ้าพูดถึงตามหลักสวดดีไหมสวดก็เหมือนว่ามันก็ทำสมาธิไหว้พระสวดมนต์เรียกว่ามันก็ทำสมาธิอย่างเงี้ยมีสติคือการกระทำของตัวเองอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันจะเป็นประโยชน์มากที่สุดคือสอนไงสอนแล้วถ้าเรามีเครื่องส่งก็มีเครื่องรับอย่างพระอาจารย์มาสอนหรือใครสอนก็ช่างพ่อแม่เราหลายคนมานั่งสอนเรามาบอกเรามาเก่าเรามาเตือนเราแล้วก็รับรู้รับทราบที่ผ่านมาโอ้แน่นอนที่สุดเนาะมันใช่เลยเราก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขที่ตัวเองนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นประโยชน์มากกว่าถ้ารอนู้นรอวัดนู้นจะปลุกวัดนู้นจะเสกตรงนั้นเสกตรงนั้นเสกตรงนี้ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเสกได้จริงๆยกตัวอย่างว่าถ้าไปปลุกเสกได้จริงบางที่บางแห่งโอ้โหไม่รู้เลยนั่งไหนโยงได้เต็มไปหมดเลยโยงไปลงที่รถบังอะไรพวกคันหนึ่งก็ต้องหลายบาทบางทีนะบางคันบางที่บางแห่งคันนึงเริ่มนั้นโน้น50 บาทนั่นไปมาก็100 บาท150 199บางอะไรบางแล้วทีนี้จริงๆมันกันได้มั้ยมันจริงๆมันกันนี่ตรงนั้นนะกันนี่ให้มันถูกที่คนที่ควบคุมพวงมาลัยตรงนี้ต่างหากเหมือนกับชีวิตของเราก็ควบคุมไหนควบคุมสติตัวเองตัวเองต้องมีสติยับยั้งชั่งใจนับหนึ่งให้ถึง10นับถึงให้ถึง100อย่ามันเกิดเหตุเกิดปัญหาขึ้นมาเลยอย่ามันลุกลามใหญ่โตเลยเราพยายามที่จะระงับอันนี้ถ้าเราระงับได้อย่างนี้เราก็สงบร่มเย็นโอ้เราต้องยกนิ้วให้ตัวเองยกนิ้วตัวเองโอ้โหผ่านมาด้วยดีเลยเขามาด่าเราเขามาด่าเราเราก็รับได้ไม่เกิดปัญหากลับบ้านด้วยความสบายใจแต่อีกอย่างนึงมันระงับไปได้กลับบ้านด้วยความทุกข์เลยทีนี้เพ้อกลับบ้านต้องถากผ่านหน้าคุกหน้าตารางไปละลักษณะอย่างนั้นเหมือนกับทุกวันนี้ฆ่ากันเห็นไหมเพราะคนรู้จักกันนี่หลอกกันไปฆ่าหลอกกันไปฆ่าแต่ค้อนทุบเลยค้อนทุบเลยตายเลยอย่างเงี้ยตายแล้วหมกไว้ในรถตายแล้วหมกไว้ในรถอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำไมเป็นอย่างนี้ก็แน่นอนที่สุดนะใช่ไหมขาดการยับยั้งชั่งใจเวลามาให้การก็บอกปัญหาตรงนั้นตรงนี้ก็แก้ตัวเพื่อเข้าข้างตัวเองนะแต่จริงๆยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็เริ่มแล้วเริ่มจากไหนเริ่มที่จะหลอกนั่นก็ผิดแล้วใช่ไหมหลอกลวงมีอีกอย่างนะมีอย่างที่พระอาจารย์เห็นในสื่อโอ้โหอะไรนั่งหนาไม่รู้แต่งเรื่องเป็นละครขึ้นมาโอนเงินไปช่วยตั้ง200 กว่าล้าน200 กว่าล้านไปช่วยนะเป็นอย่างเงี้ยสร้างเรื่องเป็นตัวละครครบเลยนะครบเลยตอนนี้เขาจับได้นะโอ้โหต้มอะไรตุนอะไรมากมายนั่งหนาเยอะแยะเลยโอนให้เขาโอนบ่อยเหมือนกันหลายครั้งเหมือนกันนะมากครั้งเลยกันรวมแล้วตั้ง200 กว่าล้านอย่างเงี้ยโอ้ทำไมถ้าพูดถึงทำไมขาดสติถึงขนาดนั้นหมายถึงว่าเริ่มต้นน่ะนะชีวิตการเริ่มต้นของเราทำไมเป็นอย่างนี้คิดไม่ได้นะโอ้ไปฉุกคิดได้โอ้เป็นอย่างนี้ม
ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนี่ยนั่นเป็นลักษณะนี้เราโอ้เราก็เผลอไปใช่ไหมนะเราก็เผลอไปนี่แหละคือหมายถึงว่าทุกเรื่องมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละเพราะว่าทุกวันในการขับเคลื่อนเจริญมันเจริญทางวัตถุแต่ทางด้านจิตใจไม่ค่อยเจริญนะจิตใจไม่รู้จะไปจมปักอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ลงดิ่งลงเหวเลยจิตใจวิธีคิดดิ่งลงเหวเลยนะคนที่จะอยู่ได้นี่คืออยู่การปฏิบัติอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันวันนี้ตื่นขึ้นมาอะไรน่าจะทำให้เราอะไรบ้างเนาะจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างเนาะอย่างเงี้ยคิดบางทีคิดไปกันไว้นะบางทีไม่เกิดนะบางทีไม่เกิดเพ้อปัญหาเมื่อวานก็สงบลงด้วยซ้ำไปที่ผ่านมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไม่ระงับวันนี้ไม่ระงับพรุ่งนี้ไม่ระงับมากเรื่องอย่างนี้ปัญหามากขึ้นสะสมมากขึ้นทีนี้มันพอกขึ้นมากมากมากเลยสิทำใจไม่ได้ไม่มีทางออกเราพยายามปลดทิ้งด้วยได้ไม่ได้ไหมเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ปลดเราก็ทิ้งเราก็วางเราก็ทิ้งเราก็ปล่อยเราก็ทิ้งบ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ทิ้งอะไปที่ไม่ไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งไว้ในจิตใจของเรารวมไว้ในจิตใจไว้ในสมองของเรามันก็สะสมมาทีมันก็สะสมหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าไม่มีทางออกมีแต่ทางเข้าเพิ่มตรงนี้ก็ตัวนี้ก็สร้างปัญหามาก็รวมไว้ที่เราคนเราค้านสร้างปัญหาเองพระอาจารย์ถึงบอกเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าบางทีปัญหามันเกิดเพราะเรานี่นะมันเกิดเพราะเราแต่บางเรื่องเกิดเพราะคนอื่นใช่อยู่มีอยู่คนอื่นก่อแล้วก็มันก็มาถึงเราเหมือนกับลูกเต้าไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมามันกระทบถึงพ่อถึงแม่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างงี้คนที่เรารักเราคนที่รักเรามีอยู่มันก็กระทบถึงพ่อถึงแม่ถึงญาติถึงพี่น้องถึงวงตระกูลของเราอย่างงี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าทำแล้วความสุขของตัวเองเฉยๆแต่มันกระทบกระทั่งคนอื่นหนักอกหนักใจอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเอาหนักเข้าทียิ่งหนักก็ยิ่งแย่ยิ่งหนักก็ยิ่งแย่ไปนะแย่ไปทั้งวงตระกูลของเราถ้าไม่ใช่วงตระกูลของเราก็ชาติที่เกิดขึ้นมาในชุมชนลองดูเนี่ยในชุมชนคนมีคนสร้างความเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นสร้างความเดือดร้อนกับปัญหาเพิ่มปัญหาเติมปัญหาไม่มีทางออกเลยมันอุดอู้ตรงนั้นน่ะมันเต็มห้องเหมือนกับยัดของเขายัดของเขาเต็มกล่องแล้วเต็มบ้านเต็มห้องเต็มอะไรลักษณะอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจมันเป็นอย่างนี้น่ะมันเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติเราพยายามในกำจัดคัดออกสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คัดออกทางด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันเราต้องทำความเข้าใจโอ้คัดออกนะคัดทิ้งทิ้งใช่บ้างทิ้งมันกลับมาใหม่แล้วก็วนมาก็โยนทิ้งอย่างเงี้ยเราโยนทิ้งอย่าไปโยนให้มันทับถมคนอื่นนะมันก็วิธีการพูดเนี่ยก็เหมือนกันอย่าไปเบียดคนอื่นยกเป็นตัวอย่างได้อุบัติเหตุเขาก็ทำให้เราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าโอ้เราอยากเป็นไหมโอ้ไม่มีใครอยากเป็นหรอกคนที่เป็นอยู่ก่อนก็ไม่อยากจะเป็นเกือบร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกเขาอยากเป็นไหมเขาก็ยังไม่อยากเป็นเราอยากเป็นไหมล่ะเราก็ไม่อยากเป็นแต่ทำไมมันเกิดก็ของมันวิ่งได้คนอยู่ด้วยกันทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่อภัยซึ่งกันและกันนั่นคือสะสมปัญหาเลยทีนี้สะสมปัญหามันก็เปรียบเทียบให้ฟังว่ามันอย่างหนี้สินอย่างนี้มันพอกขึ้นทุกวันมากขึ้นทุกวันเลยมันยกตัวอย่างเขาบอกอย่างยกตัวอย่างดอกเบี้ยต้นมันอยู่ที่ไหนต้นดอกเบี้ยนี่อะไรนักหนาเป็นดอกเป็นผลอะไรขึ้นมานักหนาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมันทุกลมหายใจเข้าออกลองดูดิถ้าเราเป็นนี่เหมือนกับวันเดือนปีเหมือนกับหมดเร็วนะวันเดือนปีกลางคืนกลางวันหมดได้เร็วถ้าแค่อึดใจหนึ่งก็หมดซะแล้วแต่บางอย่างที่เราทำโอ้ทำไมเดือนนี้ทำไมมันจริงๆก็เท่าเดิมนั่นแหละจริงๆเท่าเดิมนะแต่มันความรู้สึกของเราความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้เขาถึงมันจะใช้หนี้แล้วนี่เขาจะมาทวงหนี้แล้วนี่ต้องใช้หนี้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยก็เผลอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ถ้าเราไปคิดอย่างอื่นทีนี้ถ้าคิดให้มันเป็นความถือความเป็นธรรมมันเดินเพียงว่าเท่าเดิมนั่นแหละเท่าเดิมแต่ความรู้สึกของเรานะอาจารย์ตอกย้ำว่าความรู้สึกของเราทำไมเอ๊ะทำไมมันเร็วอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นนี่ของมันเร็วนะวันเดือนปีมันเร็วเหมือนกับเราทำในสิ่งที่เราชอบทั้งที่บางที่ที่เราชอบทำที่เราชอบบางทีมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องก้มหน้าก้มตาทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยชอบที่จะทำทั้งที่มันไม่ถูกเบียดคนอื่นเบียดคนอื่นเบียดเสียดคนอื่นไปซ้ำไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันเบียดเสียดนี่มันถึงว่าคนอื่นรับไหวไหมขณะที่นั้นเขาอาจจะรับไม่ไหวถ้าเขาไม่มีธรรมะมีการยับยั้งและนี่ก็เกิดปัญหาทีนี้ด่ากันนะเบื้องต้นหนักที่สุดเอาเครื่องทุนแรงมันเยอะทุกวันนี้ปืนผาหน้าไม้บ้างแหละถ้ายิงแล้วเปี้ยงเปี้ยงไปนี่ขณะที่มันจบเปี้ยงเปี้ยงไปนี่มันโดนอะไรบ้างมันโดนอะไรบ้างบางทีก็เขาบอกว่าโดนลูกหลงไม่คาดคิดว่าจะเป็นลูกเล้าอะไรแล้วแต่บางทีก็เป็นอย่างนั้นนะอันนี้อันตรายมากเลยอันตรายต้องระแวดระวังในชุมชนก็เหมือนกันเห็นไหมอย่างที่ประเทศเราเนี่ยบางที่บางแห่งก็ไม่จบไม่สิ้นแก้ปัญหาไม่ตกแก้ไม่ตกเพราะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันถ้าต่างคนต่างไม่ยอมกันนะมันต้องมีพังถ้าไปข้างหนึ่งเนี่ยง่ายๆเลยมันต้องมีพังต้องมีเจ็บต้องมีตายต้องไอ้สักข้างหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ยอมกันเนี่ยแต่ถ้ายอมถ้าต้องระเบื้องต้นปัญหานั้นก็จะไม่เกิดถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นมาก็จะช่วยกันระงับเขาเรียกล้อมชอมปณีประนอมกันก็อย่างยกตัวอย่างที่ท่านนี่ตำรวจอย่างนี้ก็ไม่ใช่หรอกอยากจะมีเรื่องจุกจิกอะไรมากมายนะถ้ามันพูดกันได้คุยกันคู่คนนี้คุยกันได้ก็ผ่านกันไปไม่ต้องถึงท่านนี่ตำรวจบางทีอยู่ข้างถนนอยู่กลางถนนอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ช่างต่างคนต่างก็ถ้ามันมีผิดพลาดไม่มีเราก็ไม่มีเขาอะถ้ามีเขาก็ไม่มีเราใช่ไหมน่ะเวลามันเกิดขึ้นมามีเขามีเราขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ก็เรียกว่ามันงอกขึ้นมาเลยจิตใจนี่มันอะไรนักหนาก็ไม่รู้ทำใจไม่ได้ขณะที่ทำใจไม่ได้ก็นำความเดือดร้อนมาให้เหมือนกับการเสพของทั่วเมาทั่วไปอาจารย์เห็นในสื่อน่าคิดนะอะไรที่ส่งปัจจุบันในทันสมัยนะส่งทั้งที่เลยนัดกันตรงนั้นตรงนี้ส่งของอ่ะส่งของแต่มันมีลึกลับมากกว่านั้นลึกลับมากกว่านั้นอย่างยกตัวอย่างส่งของเขาจับได้เมื่อวันก่อนๆไอ้ละเคอรี่เห็นไหมโอ้จับได้อายุยังไม่มากเลยซ้ำไปเดี๋ยวผัววิ่งหนีเมียก็โดนส่งเคอรี่เนี่ยส่งกัญชายาเสพติดไงเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำแล้วมันได้ง่ายเขาบอกมันได้ง่ายแต่ไม่ได้คิดว่ากฎหมายคำว่าง่ายๆนะกฎหมายมันมีกฎหมายอยู่ไงถ้าแสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าโอ้โหคิดอะไรอยู่ถ้าพูดถึงตามหลักคิดว่ามันได้ง่ายได้กำไรเยอะอย่างเงี้ยถ้าทุกคนทำอย่างนั้นคิดอย่างนั้นโอ้โหตายเลยแย่เลยบ้านนี้เมืองนี้ก็เหมือนกับลูกหลานละทุกวันมันเสียเพราะผู้ใหญ่นะพระอาจารย์ได้บอกว่าผู้ใหญ่นะถ้าโรงงานผลิตสิ่งที่มันบ้าๆอยู่ก็เป็นผู้ใหญ่นะเด็กคงไม่คิดหรอกนะเด็กคงคิดไม่ออกหรอกว่าจะไปผลิตอะไรอย่างยกตัวอย่างยาบ้าเนี่ยคงคิดไม่เป็นหรอกยังไม่คิดหรอกใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ก็ผู้ใหญ่นะมาทำลายทีนี้ไม่ต้องใช้อาวุธเลยหมดเลยพระอาจารย์เห็นสถิติอันหนึ่งนะที่น่าคิดมากเขาสำรวจมาแล้วชัดเจนเขาบอกว่าอย่างที่มาสารคามเนี่ยง่ายๆมาสารคามคุมประพฤติอยู่ในเกณฑ์โอ้โหทั่วจังหวัดประมาณ 2,000-3,000 มันลดลงไหมไม่ลดลงจนได้ไปฝากที่อื่นสถานพินิจก็ดีเยาวชนแล้วอีกอย่างนี่ที่น่าคิดมากๆเลยออทิสติกในประเทศเราบ้านเราออทิสติกนะต้องมีตั้ง 300,000 นะต้องมีนโยบายที่จะเปิดสอนวิชาชีพสอนอาชีพนั่นแหละให้ออทิสติกจะเปิดเป็นทางการ
เปิดเป็นทางการขณะที่เป็นทางการ300,000นี้มีที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อยู่200ดูดิไม่ใช่ธรรมดานะ300,000นะคิดดูคิดคนจำนวน300,000นี้แล้วยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อยู่เพราะอยู่200คนอันนี้พระอาจารย์พูดตามที่เขาที่สำรวจมาเป็นทางการนั่นก็น่าคิดมากเลยคน300,000นี่เป็นภาระของสังคมเป็นภาระของพ่อของแม่เป็นภาระของคนรอบข้างทั้งเยอะไปเยอะไปหมดเลยใช่ไหมบางทีอาจจะเกิดจากที่ไหนก็เกิดจากเนี่ยบางทีก็มาดีๆนั่นแหละชีวิตมาสะดุดเพราะอุบัติเหตุอย่างเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้เราเป็นคนพิการแล้วถ้าพูดถึงคนพิการกับสิ่งเหล่านี้เยอะไหมกับออทิสติกมันจะคงต้องแยกกันใช่ไหมก็มาดีๆขับรถไปโอ้โหไม่ได้กลับบ้านเลยเป็นเจ้าหญิงนิทาเป็นเจ้าชายนิทาอะไรลักษณะอย่างนี้พ่อแม่ต้องช่วยตลอดต้องช่วยตลอดเนี่ยมันกลับกันไม่รู้กรรมอะไรถ้าพูดถึงว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาจะเจริญเติบโตจะได้พึ่งพาซะหน่อยจะได้อาศัยพึ่งพาซะหน่อยที่ไหนได้พังเลยพังทลายเลยเป็นพ่อแม่ต้องไปดูแลอีกอย่างก็ตายไปเลยอีกอย่างไม่ใช่ไม่ตายนะแขนหักขาหักเป็นเจ้าหญิงนิทราเพราะอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุบางทีก็มีเหมือนกันนะวันก่อนพระยันเยี่ยมไปเยี่ยมโยมผ่านไปก็ไปเยี่ยมโยมที่พลทองที่เราเองนะจริงๆก็เป็นไปทำงานนั่นนะเมื่อก่อนในรถสองชั้นเขาใช้รถสองชั้นไหมมีไม้กระดานนั่งไปข้างบนบ้างข้างล่างบ้างไม่รู้เกิดอุบัติเหตุก็เลยเป็นลักษณะแต่สมองใช้ได้นะพูดถึงแม่เสาอย่างเงี้ยสมองใช้ได้ดีเดินไม่ได้ต้องมาใช้รถเข็นต้องระเดียงลักษณะอย่างเงี้ยนี่มานั่งคิดว่าชีวิตของคนเรานะมันก็สะดุดนะถ้าทุกพูดทั้งว่าประเภทอย่างนี้ถ้าทั้งว่ามีผู้วิเศษอย่างพระอาจารย์เป็นผู้วิเศษขึ้นมาถ้ามาเสียกับสิ่งเหล่านี้ได้เสียให้คนเดินได้เสียน่าจะดังระเบิดถึงนั่นแหละดังไปขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปดังทั้งโลกเลยแหละแต่มันเป็นไม่ได้ไงเป็นไม่ได้ถึงที่สุดของมันถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาตัวเองก็ตัวเองเถอะลองดูเถอะถ้ามันเป็นไปได้ก็รอพิณหารอภินิหารมีจริงไหมอภินิหารมีจริงอยู่แต่หมายถึงว่ามันไม่อภินิหารกับเราดิถ้าพูดถึงตามหลักมันเกินกว่าอภินิหารดิไปช่วยกันตรงไหนนะลักษณะเนี้ยมันก็ได้แต่สลดหดหูใจนะอีกอย่างอนาถใช้คำว่าอนาถอีกอย่างก็สังเวชสลดใจนะเกิดขึ้นมาอยู่กันดีๆอยู่กันดีๆเนี่ยอยู่กันดีๆแล้วถ้าพูดถึงคนนั้นขี้เมาไหมล่ะหลับในไหมล่ะหลับในไหมเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นถ้าพูดถึงอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครต้องการไม่ต้องการให้มันเกิดไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากประสบแต่มันประสบเพราะอะไรบางทีเราไปดีๆนี่แหละไปดีๆนี่แหละแต่คนอื่นไงมาแล้วโหหลบไม่พ้นแย่เลยทีนี้เละไปทั้งหมดเลยตายบางทีตายกันเกลื่อนเลยก็เพราะความสะดวกสบายใช่ไหมล่ะเมื่อไม่นานมันนี้เครื่องบินลงไปทั้งลำเลย100 กว่าชีวิตอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแต่นานๆมีทีนะนานๆไม่บ่อยแต่เวลาตายก็ตายกันเยอะอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าพูดไปพูดมาก็วกกลับมานี่แหละไอ้ที่สำคัญคือหมายถึงว่าตอนนี้เดือนนี้แหละช่วงระยะที่จะตรงกับถ้าพูดถึงช่วงนี้ช่วงสงกรานต์นะตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะถ้าพูดถึงตามเราตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็คงต้องหยุดชดเชยไปใช่ไหมหยุดชดเชยไปกี่วันนะถ้าพูดถึงตามเราป่าเขา4-5 วันถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ละอย่างเงี้ยอันนี้พระอาจารย์พูดถึงว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนกันกี่ชีวิตชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนะ2 วันถ้าพูดถึงตามตลอด24ตลอดปีตลอดเดือนเราใช้ชีวิตอยู่บนถนนนี่เฉลี่ยแล้วบางคนมากกว่าอยู่บ้านนะมากกว่าอยู่บ้านลองดูนะ
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันนี่ใช้ชีวิตอยู่ในรถอยู่บนท้องถนนนี่มากกว่าอยู่บ้านมากกว่าอยู่บ้านบางคนมันเป็นถ้าอย่างนี้ขณะที่มันเป็นอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจโอ้เนาะเราระวังที่สุดแล้วคนอื่นพลอยไม่ระวังแต่ถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาที่เรื่องศาสนาเรื่องธรรมะก็ต้องโยนลงกรรมอะถ้าไม่ถึงเวลาถึงเวลาถึงกรรมเรามันไม่เกิดกรรมคือการกระทำนะมันไม่เกิดมันคงไม่เกิดใช่ไหมคนขับรถตลอดจน30-40ปีก็ไม่เห็นเป็นไรบางคนนะยังต้องกลับมาอยู่กับลูกกับหลานอยู่ที่บ้านได้เลยแต่บางคนเพิ่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพิ่งแป๊บเดียวเพิ่งขับรถเป็นอย่างเงี้ยไปเกิดอุบัติเหตุตายเพราะรถซะแล้วเจ็บเพราะรถซะแล้วอย่างเงี้ยจะไปโทษรถได้ไหมล่ะไปโทษรถไม่ได้นะที่เขาบอกว่าโอ้ยรถชนกันรถมอเตอร์ไซค์ไปตามกันมาสันวะรถมอเตอร์ไซค์ไปตามกันมาสันวะรถลูกหลานไปตามกันก็เราพามันไปนะรถไม่ได้พาไปรถไปชนกันอยู่ไสบุหันวะรถไปชนกันอยู่หดจริงๆมันต้องพูดถึงว่ายานพาหนะนี่เราขับเคลื่อนมันไปนะแล้วเขาให้สำรวจด้วยเขาให้ตรวจให้เช็คให้อะไรหน่อยอย่างเงี้ยกับยกตัวอย่างอย่างก่อนวันสงกรานต์คนจะเดินทางใช่ไหมขณะเดินทางต้องเช็ครถเช็คต้องเงินเครื่องต้องดูแลรักษานะเหมือนกับสุขภาพสังขารร่างกายของเราเนี่ยเราต้องดูแลรักษาถ้าไม่ดูแลรักษาก็มันก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละอย่างที่หลวงตาว่านะถ้าไม่ดูแลรักษาซ้ำเติมมันลองดูดิเติมแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไปในเขาเรียกว่าในกระเพาะเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมแล้วก็ติดไงติดเหล้าติดบุหรี่ติดนู่นติดนี่ติดอย่างหนักเลยหนักหนาสาหัสเลยทีนี้โอ้โหยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยก็เลยเป็นเขาเลยได้ฉายาคนขี้เมาลูกเกิดขึ้นมาก็เป็นลูกคนขี้เมาอย่างเงี้ยเมาประจำคุ้มเลยเลยเกะกะละลานไปทั่วเมามาแล้วเนี่ยแล้วมีใครชอบไหมล่ะก็ไม่ใครชอบอยู่ที่บ้านชอบไหมลูกหลานจะชอบไหมบางทีทำประชดทีนี้ที่มีเหมือนกันนะทำประชดทำประชดประชดตัวเองก็หนักตัวเองนะประชดกินเหล้าแก้กุ้งกินแก้กุ้งมีกินไปมากินมาติดแล้วถ้าพูดถึงเฉลี่ยไปนะแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนนี่หมดไปเท่าไหร่ล่ะหมดไปกับสิ่งไร้สาระอย่างเงี้ยอุ้ยหมดไปเยอะเหมือนกันลองดูดิหมดวันละ2บาทถ้า10วันกี่บาทถ้าสมเนี่ยนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังหมด2บาทฮะ2บาทหมดไปนะทุกวันนี้5บาทให้เด็กแล้วมันยังไม่เอาเลยใช่มั้ยถ้าพูดถึงตามหลัก2บาทถ้า10วันก็ปาก็20ละแต่มันได้มั้ยล่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้อาทิตย์นึงเท่าไหร่ปาเข้าไปเท่าไหร่ใช่ในทางที่มันไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่มากเลยนะมากเลยนี่คือแง่คิดปากเป็นแง่คิดนะเราใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายไม่บังคับไม่บังคับตัวเองใช้จ่ายนอกเรื่องนอกประเด็นโอ้ยหนักหนาสาหัสเลยเนาะต้องทำความเข้าใจมีน้อยใช้น้อยก็ยังพออยู่ได้มีน้อยใช้มากก็ยุ่งนะมีมากใช้มากก็ยุ่งมีมากใช้น้อยจะดีกว่าเนาะให้มีความเขาเรียกว่ามีสติควบคุมตัวเองปรึกษาหารือกันมีคนรอบข้างคนที่รักเรามีอยู่คนบังดีกับเรามีอยู่ยกตัวอย่างพ่อแม่อย่างนี้คนรอบข้างเราอาจจะทำอะไรก็ปรึกษาใช่ไหมปรึกษาถ้ามันล่มมันจมมาก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปลงโทษกันอย่าไปโทษกันปรึกษาถ้ามันผิดพลาดมาก็เนาะยอมรับไปด้วยกันถ้าพูดถึงธรรมหลักมันถึงจะไปกันได้ถ้าสมมติว่าโอ้โหคนนี้ล่มก็กระทืบซ้ำเติมอย่างเงี้ยไม่ดีนะวันนี้แหละการพินิจดูแลพิทักษ์ด้วยใจโดยพระอาจารย์บ้านบางยาวนะหลายๆคนถามว่าอาจารย์อยู่บ้านวัดป่าบ้านบางยาววัดบึงบางยาวนั่นเองตำบลเกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอาจารย์มาพบทุกวันเสาร์นะตอน11โมงเศษวันนี้ให้มีเขาเรียกว่าง่ายๆคุณงามความดีคุ้มครองนะปลูกเสกตัวเองนะเสกตัวเองปลูกตัวเองเสกตัวเองนะอย่ามัวแต่หลับอยู่เลยแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าคุณพระคุ้มครองพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วคุ้มครองตัวเองนะดูแลตัวเองนะเสาร์หน้าพบกันใหม่